ดราม่ามิสแกรนด์กัมพูชามาแล้วครับเพราะตอนนี้ได้มีการประกวดเวทีมิสแกรนด์กัมพูชา2024และดราม่าในครั้งนี้ก็อยู่ในรอบชุดประจำชาติโดยมีชาวกัมพูชาได้โพสต์ถึงชุดของมิสแกรนด์ที่เป็นตัวแทนจากพนมเปญซึ่งมีการแต่งกายเป็นยายเพนหรือยายปืนก็คือเป็นตำนานความเชื่อของเมืองพนมเปญนะครับคือนางงามที่ใส่ชุดนี้นะครับขณะที่พิธีกรกำลังพูดอยู่จู่ๆมิสแกรนด์ที่แต่งตัวเป็นยายเพนก็ได้เอนตัวนอนเอกเนกแอ่งแมงยกขาไขว่ห้างเรียกเสียงฮือฮาในนั้นรวมทั้งมีท่าทางอื่นๆที่ดูไม่สำรวมด้วยซึ่งชาวกัมพูชาที่ได้โพสต์เอาไว้นะครับเขาเป็นคนกัมพูชาก็บอกประมาณว่านางงามของกัมพูชาถ้าจะเอาความเชื่อตำนานหรือบรรพบุรุษมานำเสนอก็ควรมีความสำรวมมากกว่านี้ซึ่งชาวกัมพูชาคนนี้ครับก็ได้โพสต์ไว้ครับว่ายายเพนหรือยายปืนสุดยอดสตรีเขมรในวัยกลางคนวีรสตรีเขมรผู้ช่วยทางการช่วยมอบทรัพย์หนุนทัพสู้ปลดปล่อยประเทศและสร้างอาณาจักรด้วยพอมาเห็นในเวทีนี้แล้วแทบตกใจโอ้พระเจ้าและอีกโพสต์หนึ่งครับก็เป็นโพสต์จากคนๆเดียวกันนี่แหละโพสต์ตอบมาว่าควรให้ค่าวีรบุรุษหรือวีรสตรีที่ช่วยประเทศชาติและควรเคารพด้วยแม้ว่าตอนนี้ไม่อยากจะเปรียบเทียบแต่ก็ควรศึกษาอะไรดีๆไว้บ้างและรู้ว่าย่าโมมีสายเลือดเขมรด้วยอ้าวเคลมย่าโมแบบเนียนๆอีกแล้วแล้วว่าต่อยครับว่าก็ไม่ได้อยากจะเทียบกับไทยหรอกบนเวทีชุดประจำชาติฉันไม่อยากจะพูดแต่ฉันเคารพท่านยายปืนสำหรับการอุทิศตนของท่านเบื้องหลังอยากทำอะไรคุณต้องแน่ใจว่าคุณศึกษาชุดมาอย่างดีแล้วแล้วคุณวางแผนที่จะซ้อมมาหลายครั้งล่วงหน้าเพื่อไม่ให้สกปรกในภายหลังตำนานเขาบอกไว้ครับว่ายายเพนเนี่ยเป็นหญิงชราผู้มั่งมีตั้งเรือนอยู่ริมแม่น้ำจตุมุขจนวันนึงในฤดูน้ำหลากมีต้นตะเคียนต้นใหญ่ลอยมาติดที่หน้าบ้านหลังจากนั้นยายเพนจึงให้คนช่วยกันลากต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นฝั่งได้ขณะยายเพนกำลังล้างทำความสะอาดต้นตะเคียนก็พบว่ามีพระพุทธรูปและเทวรูปอยู่ในโพรงต้นตะเคียนเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก4องค์และเทวรูปที่ทำจากหินอีก1องค์มีพระเกศมุ่นมวยลักษณะยืนพระหัตถ์ข้างหนึ่งถือกระบองและพระหัตถ์อีกข้างถือสังเมื่อเป็นเช่นนั้นยายเพนจึงขอแรงชาวบ้านช่วยกันถมดินบริเวณหลังบ้านของนางให้สูงเป็นภูเขาขนาดย่อมสำหรับเอาไว้สร้างวัดเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้บนภูเขานั้นส่วนเทวรูปก็อัญเชิญไว้บนแท่นบริเวณเชิงเขาและเรียกชื่อว่าเนียตาพระเจ้าเมื่อสร้างเสร็จจึงเรียกภูเขานี้ว่าเขาใหญ่เพนหรือสำเนียงเขมรว่าพนมโดนปืนต่อมาคำก็กร่อนลงเหลือเพียงพนมปืนหรือที่ไทยเราจะเรียกว่าพนมเปนส่วนวัดพนมโดนปืนก็กร่อนเหลือเพียงวัดพนมหรือวัดพนมมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นตำนานที่ว่ากันไปในเขมรทีนี้พอชาวกัมพูชาคนนี้โพสต์ออกไปครับก็เริ่มเป็นกระแสดราม่าคนกัมพูชาก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเพียบเลยครับอย่างเช่นเมนแรกครับเขาบอกว่าตอนกระทรวงเรียกประชุมผมเคยกล่าวไว้ในการออกแบบควรมีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์หรือผู้มีความรู้โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายและมารยาทอย่าเผยแพร่ออกไปเพราะจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้เมนที่2ครับก็บอกว่าช่างไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้จะชมเชยหรือดูถูกหรอกนะแต่เอาบรรพบุรุษมาเป็นตัวตลกแบบนี้ช่างมีความรู้น้อยเหลือเกินเมนที่3ครับตามมาเลยบอกว่าไม่กล้าพูดหรอกเพราะสมัยนี้คนกัมพูชาก็ชอบอะไรแบบนี้นี่เมนที่4ครับก็บอกว่าหนีประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลแล้วจะรู้จะเข้าใจได้อย่างไรว่าผิดผิดก็แค่ขอโทษแต่ไม่เห็นขอโทษและเมนที่5ครับบอกว่าผู้จัดงานนี้ต้องดูการซ้อมก่อนการแสดงจะได้ไม่พลาดเพราะนี่คือโฉมหน้าของชาติอ่ะก็อย่างว่าแหละครับคุณผู้ชมศิลปะทั้งหมดแต่ละประเทศเนี่ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของแต่ละประเทศนั้นๆอ่ะนะฮะและนี่ก็เป็นดราม่าบางส่วนเท่านั้นในงานนี้ยังไงคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ